ทีนี้คุณผู้ชมฮะมันมีข่าวหนึ่งจริงๆข่าวนี้เนี่ยต้องให้พี่แปะพูดนะเอาอีกแล้วถึงจะมันมาอะมาตำรวจเนี่ยรวบโจไม่ปฏิเสธด้วยนะรับเลยรับเลยรับเลยอ่ะตำรวจเนี่ยรวบโจอุ้มหมาเข้าไปในห้องน้ำกลางสวนสาธารณะหวังจะชำเลาหมาหวังจะข่มขืนหมาเนี่ยพูดภาษาชาวบ้านแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยไปเจอพอดีเลยไปแจ้งตำรวจเนี่ยรวบหมาก็เลยรอดว่าอย่างนั้นผู้ก่อเหตุที่อ้างหน้าตาเฉยเลยทำไปเพราะแฟนไม่ยอมให้มีอะไรด้วยครับเป็นไงนี่นะครับเมื่อวานนี้นะก่อนตอนค่ำๆเนี่ยนะตำรวจสายตรวจนะวันที่18กรกฎาคมเนี่ยตำรวจสายตรวจโรงพักห้างฉัตรอยู่ที่ลำปางเนี่ยพี่แปะครับตัวไหนเนี่ยมีหลายตัวเลยเดี๋ยวสิอธิบายให้ฟังครับคุณจะฟังไหมเนี่ยฟังครับฟังแล้วอยู่เฉยๆตำรวจเนี่ยห้างฉัตรเนี่ยไปตรวจสอบภายในสวนอนันตยศริมถนนสายลำปางห้างฉัตรสายเก่าในพื้นที่ของอำเภอห้างฉัตรที่ว่านี้หลังจากรับแจ้งจากพลเมืองดีบอกว่าไปพบชายเนี่ยกำลังอุ้มหมาตัวหนึ่งเข้าไปในห้องน้ำกลางสวนสาธารณะเพื่ออะไรก็ไม่ทราบนี่เห็นอุ้มเข้าไปเมื่อตำรวจไปถึงเนี่ยก็พบนายเอกอายุ21ปีชาวบ้านอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางเนี่ยกำลังอยู่ในห้องน้ำพร้อมกับหมาเพศเมียสีน้ำตาลพันธุ์ไทยก็เลยควบคุมตัวคนเนี่ยนะครับไปสอบอยู่ที่โรงพักห้างฉัตรไม่ใช่ตัวนี้นะไม่ใช่ตัวที่ยืนอยู่หลังตำรวจนะเขาควบคุมตัวคนก่อนแต่ยังไม่ควบคุมหมา นะครับเนี่ยเขาก็ไปลงบันทึกเนี่ยประวัติและก็สอบปากคำเพิ่มเติมชายคนดังกล่าวเนี่ยบอกว่าเคยมีประวัติเกี่ยวกับทางจิตหรือไม่นี่ตั้งข้อสังเกตไงครับจากนั้นก็จะได้ประสานญาติเนี่ยมารับตัวกันต่อไปทีนี้จากการสอบสวนเนี่ยนะนายเอกเนี่ยให้การกับตำรวจว่าก่อนเกิดเหตุเขาเนี่ยได้ไปหาแฟนสาวแฟนสาวก็ยั่วยวนนี่บอกเลยแฟนสาวก็ยั่วยวนแต่กลับไม่ยอมมีอะไรด้วยกันเพราะว่าเขาเนี่ยขึ้นสุดขีดแล้วเนี่ย เขาบอกเขาขึ้นแล้วแฟนยั่วอารมณ์ค้างว่าอย่างนั้นก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยออกไปจากนั้นก็เลยมาหลบฝนในสวนสาธารณะไปเห็นหมาเพศเมียเอาละสิแบบเนี้ยก็เลยมีอารมณ์ขึ้นมาอีกก็เลยอุ้มหมาตัวที่ว่าเนี่ยเข้าไปในห้องน้ำแต่ตอนที่กำลังจะกระทำสอดใส่เนี่ยนะ มีชาวบ้านเนี่ยมาเจอซะก่อนจึงไม่ได้ทำนี่ผู้เสียหายนี่ผู้เสียหายตัวนี้ฆ่าตาไว้ด้วยนี่ผู้เสียหายตัวนี้ฆ่าตาเลยนะใช่ฆ่าตาเลยเดี๋ยวผู้เสียหายจะมาฟ้องเอานะครับทีนี้กำลังที่จะนั่นกับหมาเนี่ยนะปรากฏว่าเนี่ยมีชาวบ้านมาเจอแล้วก็ชาวบ้านก็ไปแจ้งตำรวจมาควบคุมตัวเขาไว้ได้ก่อนว่าอย่างนั้นเอาเดี๋ยวฟังเสียงผู้ก่อเหตุสักหน่อยห้องน้ำครับแต่ว่าหมามาแล้วเกิดอารมณ์ครับเกิดอารมณ์ก็เลยมีอะไรกับน้องหมายังไม่ได้มีครับเพราะว่าเอาเข้าไปแต่ว่ายังไม่มีอ๋อเอานี่ทีนี้ต้องยกความดีให้กับชาวบ้านที่เหตุการณ์นะไม่ดูแคลนไม่ดูเบาครับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าปกติตัวเขาเนี่ยก็จะเอาอาหารไปให้หมาจรจัดอยู่ที่สวนสาธารณะทุกวันแต่ครั้งนี้หลังจากที่ให้อาหารเสร็จแล้วเนี่ยจะเดินไปล้างมือที่ห้องน้ำกลางสวนเนี่ยไปเจอกับชายคนที่ว่านี้กำลังอุ้มหมาเนี่ยแล้วก็ถอดกางเกงด้วยว่าอย่างนั้นแสดงว่าจะคิดจะทำไม่ดีมิร้ายกับหมาก็เลยไปแจ้งตำรวจและก็นำมาสู่ข่าวที่ได้ชมเมื่อสักครู่เนี่ยครับค่ะน้องหมาก็ยังไม่เสียตัวยังรอดอยู่เพราะว่าชาวบ้านมาช่วยได้ทันแม่แต่มีการฆ่าตาไว้เรียกว่าปกป้องสิทธิ์ของผู้เสียหายอย่างเต็มที่สิทธิ์ของหมาก็มีพอๆกับสิทธิ์ของคนนะทุกวันเนี่ยใช่คุณผู้ชมตั้งประเด็นน่าสนใจว่าตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมียเหรอหมายถึงตัวหมาใช่ไหมหมาเนี่ยหมาค่ะตัวเมียตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียเพราะว่าอันนี้วิชาการนะคะคือมันก็ใช้ทางข้างหลังทวารหนักไงครับแบบนี้แต่ว่าอะล่ะคือในเรื่องของพวกนี้เขาเรียกกามวิถานหรือกามวิปริตหรืออาการกระสันสัตว์หรือว่าที่ภาษาอังกฤษเรียกซูฟิเลียนะคะเป็นโรคนะที่ต้องไปรักษานะคะต้องเข้าสู่การบำบัดอาการทางจิตเวชนะคะถ้าเกิดมีอารมณ์กับสัตว์แล้วจะไปทำอะไรสัตว์แบบนี้เนี่ยถือเป็นอาการป่วยนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือต้องส่งเขาไปบำบัดก่อนจะเข้าสู่กระบวนการถ้าจะต้องดำเนินคดีอะไรก็ว่าตายคือถ้าหมามีเจ้าของเขาอาจจะถูกดำเนินคดีใช่ไหมแต่ที่มันหมาจรจัดก็ไม่รู้ว่าใครจะมาแจ้งความดำเนินคดีแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องเอาเขาไปรักษาก่อนเลยครับ